โอ้ยช่วงนี้เข้าเกมมาเนี่ยก็ยืนตลอดเลยนะทำไม GM เขาไม่ปรับให้เข้ามาแล้วตัวละครมันนอนอยู่บ้างล่ะมันจะได้ไม่เมื่อยได้ขอลองกดท่านั่งหน่อยสิได้ข่าวว่ามีอัปเดตใหม่นี่เดี๋ยวนี้นั่งเนี่ยมันสามารถนั่งนานได้ต่อเนื่องเลยนะมันไม่นั่งแป๊บเดียวแล้วยืนขึ้นอีกแล้วจนกว่าเราจะกดยกเลิกนะเฮ้ยเดี๋ยวนะและไอ้ตรงนี้มันต้องอยู่หลังเวทีไม่ใช่เหรอทำไมหมุนเก้าอี้มาแล้วมันทะลุแบบนี้มันเป็นภาพสามมิติหรืออะไรก็นอกจากท่านั่งอันนี้แล้วมันก็ยังมีท่าให้ดอกไม้อันนี้ด้วยนะที่มันจะนั่งได้ยาวนานตลอดที่เราต้องการข้าเนี่ยขอคุกเข่ามอบดอกไม้ให้เจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าไม่รับดอกไม้ข้าก็จะไม่ลุกยืนขึ้นก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์เดน่าฟรีไฟครับวันนี้จะพามาดูรีวิวชุดใหม่นะครับหนึ่งในชุดจากคอลเลกชัน BTS ที่ผมสุ่มมาจากในคลิปที่แล้วคราวที่แล้วได้3ชุดแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวดูชุดสีเงินกันก่อนซึ่งเจ้าชุดสีเงินอันเนี้ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแต่ละชุดแต่ละสีเนี่ยสมาชิกวง BTS เนี่ยจะเป็นคนออกแบบด้วยนะอย่างชุดสีเงินเนี่ยก็จะมี J-Hope เนี่ยเป็นคนออกแบบนะถ้าเกิดสีม่วงเนี่ยก็จองกุ๊กสีชมพูก็จินสีเขียวก็วีสีทองก็จีมินสีฟ้าก็ RM และสีดำก็ชูก้านะ7ชุด7สี7คนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูปืนที่ต้องบอกว่าโกงที่สุดในแพทนี้เลยนะฮะนั่นก็คือปืน VSS นั่นเองเดี๋ยวนี้สามารถที่จะใส่ชิปอัปเกรดเป็นปืนเลเวล3ได้แล้วนะ What? ก็ยิงแรงแล้วก็ยิงลั่นรัวมากๆนะครับศัตรูนี่สะดุ้งกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้นอกจากปืน VSS เลเวล3แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาตัวละครนิกตาลงไปเล่นด้วยนะเป็นตัวละครเก่าที่โดนปรับความสามารถใหม่นะครับตอนนี้จะเพิ่มความเร็วรีโหลดเป็น 24% และกระสุน6นัดสุดท้ายของปืน SMG ที่เราใช้เนี่ยจะยิงแรงขึ้นอีก 20% นะครับเรียกได้ว่าโกงจัดเลยนะนิกิตากับ VSS อัปเกรดในแพทใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ลงไปดูกันนะพร้อมกับชุด J-Hope สีเงินชุดนี้นะฮะว่าจะสวยหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับมาครับวันนี้ลงกันที่เมืองบีมาสกิกับภารกิจตามหาปืน VSS นะครับเปิดกล่องเหลืองก่อนเลยปึ๊บมาเป็นไงไม่เจอ เปิดทำไมคือโดยปกติแล้วปืน VSS เนี่ยเป็นปืนที่ผมชอบเล่นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับปืนอื่นมันเล่นง่ายครับแค่เรายิงโดนศัตรูปุ๊บเนี่ยมันก็ตอดเลือดเป็นดาเมจต่อเนื่องปุ๊บบางคนนี่โดนตอดจนแตกเลยนะครับแล้วพอมาแพทล่าสุดเนี่ยเราสามารถใช้ชิปอัปเกรดความรัวขึ้นได้อีกทำให้เวลาเรากดยิงไปเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวศัตรูก็อาจจะร่วงได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมใส่สกินลั่น2มาด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากอัปเกรดขึ้นเลเวล3แล้วเนี่ยมันจะรัวขนาดไหนนะฮะ okay. แต่ว่าก่อนอื่นต้องหาปืนให้เจอก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยวิ่งมาหลายบ้านแล้วไม่เจอเลยเฮ้ยผู้ใดเขามาวิ่งข้ามถนนเนี่ยมาแต่ไหนอะเราซ้ำทิ้งเลยคนนี้เปิดตาล่าสังหารได้อะไรโอ้ไม่มีเลยไม่ดอก VSS ให้ผมใช้เลยอ่ะวันนี้ท่าทางจะไม่มีดวงแต่ผมว่ามันหาไม่ยากนะปืนเนี้ยส่วนใหญ่ลงมาได้เล่นทุกเกมนะครับแต่ว่าจะรอดหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงเอ้าแล้วเบอร์หนึ่งไปล่วงตรงไหนล่ะน่ะเพื่อนก็ลงไกลเกินไม่รู้จะช่วยยังไงเลยน่าจะลงเมืองเดียวกันนะฮะแล้วกดออกไปแล้วใช่ไหมน่ะตายปุ๊บกดออกปั๊บสงสัยจะรีบนะคนนี้เฮ้ยเสียงใครล้มหนึ่งเฮ้ยหัวทิ่มรีบซ้ำด่วนเลยต่อลาบน่าจะตีเดียวกับคนที่ล้มตรงถนนเมื่อกี้นะและดูเลือดเบอร์4น่าจะไม่รอดอีกคนนั้นน่ะนั่นไงเรียบร้อยกดออกอีกแล้ว 5นาทีกดออก2คนเจอทีมแบบนี้ผมปวดหัวเลยเอาละตอนนี้ผมก็วิ่งฟาร์มมาสักพักนึงแล้วก็ยังไม่เจอ VSS เลยนะวันนี้หายากแปลกแต่ว่าในตู้รถเข็นเนี่ยมันมีขายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญที่มีเนี่ยกดซื้อเลย
ทำไงได้ก็คนมันรวยนี่นะ VSS อันละ100ส่วนชิปอัปเกรดอันละ300ตอนนี้มีครบ3อันแล้วนะครับก็เป็นชิปแบบเดียวกับที่ใช้ใส่ปืน M4 อ่ะแต่ว่าตอนนี้มันเอาไปใส่ได้หลายปืนแล้วนะฮะปืนไหนมีรูจับยัดได้หมดเลยแต่เวลาอัปเกรดเราไม่ต้องเปิดกระเป๋าก็ได้นะเรากดลูกศรขวาบนข้างๆปืนนี้ก็ได้นะครับนี่กดไปเลย3ทีอัพ3รอบอ๋อเป็นไงเลเวล3แล้วนะครับสกินลั่น2ปืนเลเวล3บอกเลยวันนี้ยิงขี้แตกแน่นอนและนี่ก็คือชุดใหม่ J-Hope BTS หรือว่าอีกชื่อนึงก็คือชุดปอยไฟ ชุดที่แบบว่าลิเกแต่เด่นดีนะผมชอบผมไม่อยากให้มันมีเอฟเฟกต์ฟุ้งฟิงมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับนี่โชว์สเต็ปลวดลายหน้าเวทีหมอลำไปหนึ่งทีท่าเต้นนี่ปั่นมากฟรีไฟคือเป็นอะไรที่เข้ากับชุดมากๆนะฮะเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาอุ้ยทำไมขับรถชนเพื่อนแบบนี้ล่ะ GM อุ้ยข้างหลังยิงมา2คนตังวันนี้มันได้เวลาลองปืนสับยิงอุ้ยมาไงล่ะพ่อหนุ่มไปเลยมาทางไหนไปทางนั้นเลยและทางขวาจางวันนี้สับยิงล้มหนึ่งจางวันนี้สับยิงจางวันนี้สับยิงล้มสองจางวันนี้สกูปกระโดดยิงหัวแตกล้มสามจางวันนี้สับยิงจางวันนี้สับยิงรีบสามก่อนที่จะมาดึงเดี๋ยวจะเสียคิวและคนสุดท้ายทำไมขึ้นไปนอนแบบนั้นล่ะอีหยังวะโอ้เจอคนหมอบซะงั้นเต้นโชว์ไปหนึ่งทีเลยจังหวะนี้เอาละตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองพีคกันแล้วนะเมืองเดือดสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเดือดแล้วเพราะคนไม่ลงกันนะฮะและด้านหน้าเหมือนเห็นอะไรหรือเปล่าแวบๆเฮ้ยขวามีคนจังวันนี้สโคบกระโดดยิงเจ็บแน่นอนดอกนี้เป็นไงรัวมั้ย VS เลเวล3จังวันนี้สาบยิงสะดุ้งอยู่หลังไอวอแน่นอนถึงกับสะอึกอ่ะล้ม1ไม่ต้องเอาตายนะปืนนี้แค่ตอดแบบคันๆยิบๆสร้างความรำคาญให้ศัตรูนะครับหลังไอ้วอคนหนึ่งนะเอ้ยทำไมดันงั้นนะโอ้ดันมาแบบนี้ผมเปลี่ยนปืนรอเลยอุ้มหัวแตกโอ้ GM ดูดของใหญ่เลยนะไม่ช่วยยิงแล้วยังจะช่วยดูดอีกไอ้หมอนี่เนี่ยมันแน่นอนดีจริงๆดูดของเยอะแบบนี้ต้องเต้นโชว์ไปหนึ่งทีเอาละตอนนี้ไม่รู้ว่า GM ผมบวกอยู่กับใครนะด้านหน้านี่ไอวอเติมเลยจังวันนี้ผมสลับสับยิงก่อนเจอใครเราก็ใส่ไว้ก่อนเอ้า GM 111223ใครมันบังอาจยิง GMเดี๋ยวก็โดนแบนหรอกมานี่เดี๋ยวผมชุบเองฟื้นขึ้นมาช่วยกันทำมาหากินก่อนอย่าเพิ่งนอนน่าจะเป็นตีนี้แน่ๆจางวันนี้สับยิงวิ่งมีโคโน่แต่เจ็บแน่นอนดอกนี้ผมว่ามีครึ่งหลอดอ่ะคนนี้เหมือนจะเป็นงานด้วยนะเขาดันไอวอไปไหนอ่ะจางวันนี้สับตอดไปก่อนและด้านขวาเด็กแว้นที่ไหนเอ้าไม่ใส่มิชาด้วยเสร็จดีครับและไอคนนี้วิ่งอย่างนี้ก็ล่วงดีครับทำไมไม่พันยาล่ะสงสัยยาหมดแล้วจะไปเก็บของแน่ๆรีบซ้ำเลยรออะไรอ่ะเอาล่ะ GM ดันเข้าวงกันเถอะเฮ้ยแล้วข้างหน้าใครเข้ามากระดงกระโดด2คนนะและตรงนู้นจางวันนี้สับยิงจางวันนี้สับยิงวิ่งล่วงรัวจัดๆแล้ววงบีบมาทางขวาด้วยนะเดี๋ยวตีตรงไอวอลเขาก็ต้องวิ่งเข้ามา
จังหวะนี้ผมนี่ยืนแอคท่าหมอลำรอเลยเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อนี่ท่านี้ดีกว่าสายพิ้วนะอะจืด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 เข้ากับชุดมากอุ้ยใครอะมาแต่ไหนสไนเปอร์หรือเราอะเอาล่วงรัวจัดจัดเฮ้ยแล้วไข่เขามายืนยิ้มอยู่ริมต้นมะม่วงล่วงไปอีกหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะซ้ายมาและขวาเล็งอะไรหึตอดไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเสียงมาซ้ายเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนมาดิเอาตัวนี้ก่อนลงหนึ่งไอ้นี่ตายไปแล้วนี่วะชุบกันตอนไหนไม่ทันมองสงสัยดึงกันหลังเสาตายไปอีกรอบมาทางไหนไปทางนั้นและไอ้ตัวซ้ายนี่ไม่จบใช่ไหมไปไหนเพื่อนวงอยู่นี่วงอยู่นี่นะไม่เข้าเหรอไม่เข้าวงเหรอลาก่อย หมดตี้รู้จักกระเป๋าเจโฮปตัวตึงดึงหัวนกอ่ะเอ้าแล้ว GM ผมไปแตกตอนไหนเนี่ยโอ้อุตส่าห์ชุบขึ้นมาจบแล้วใครยิง GM ก็เตรียมตัวโดนแบนได้เลยนะไม่ใช่ GM ธรรมดาด้วยนะ GM 111223 เอาล่ะตอนนี้เหลือ2คนสวดท้ายแล้วนะยิงกันอยู่บ้านข้างหน้าจังวันนี้ผมนี่สลับสับยิงสับยิงวิจุกแน่นอนดอกนี้มียา2กล่องอะบอกเลยแต่ว่ากดยิงค้างเนี่ยปืนมันก็ดีดเหมือนกันนะครับมันรัวจัดๆเดี๋ยวขอโยนเคียวทิ้งก่อนรู้สึกเกะกะชุดยังไงก็ไม่รู้อุ๊ยแล้ววงอยู่ตรงผมด้วยนะยังไงเขาก็ต้องวิ่งเข้ามานะครับที่ผมต้องทำก็คือแค่รอเท่านั้นรอแค่นี้ผมรอได้ขนาดรอมา7ปีแล้วผมยังรอได้เลยไม่ออกเอาละวงบีบแล้วนะเพื่อนมาได้เวลาโชว์เจโฮปตัวตึงดึงหัวนกเต้นโชว์ส่งท้ายไปหนึ่งทีจืดจืดจืดอะจืดจืดจืด ออกมาได้แล้วเพื่อนวงบีบขนาดนี้รออะไรอ่ะมีไอวอลเหรอนี่แน่เฮ้ยนี่มันชุดพิจินนี่ว่ายังไงครับจังหวะนี้เจโฮปปะทะจินใครจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าจางวันนี้สับยิงเจ็บหนักแน่นอนออกมาพี่จินไม่ต้องแอบนี่แน่เอ้า What? ตายเฉย ในที่สุดพี่จินก็แพ้พี่เจโฮปตัวตึงดึงหัวนกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่ J-Hope BTS แล้วก็ VSS Nightpad ล่าสุดนะหลังจากอัปเกรดขึ้นเลเวล3แล้วมันโหดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับยิงก็รัวขึ้นสร้างความเสียหายต่อเนื่องก็มากขึ้นและยิ่งเอามาใส่เล่นคู่กับสกิลนิกิตาเนี่ยมันทำให้เวลาใช้งานรีโหลดได้ไวมากแล้วก็กระสุน6นัดสุดท้ายยังยิงได้แรงกว่าเดิมอีกด้วยนะครับยังไงลองมาเล่นกันดูแล้วกันเพราะว่าสกิลนี้ได้เปรียบจริงๆในแพทล่าสุดนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ